ช่วงนี้ใครที่บริโภคเนื้อหมูเป็นประจำคงต้องหนักใจเพราะราคาเนื้อหมูไม่ว่าจะในตลาดหรือในห้างแพงขึ้นซี่โครงหมูกิโลกรัมละ140บาทหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ170บาทและสันคอหมูสูงถึงกิโลกรัมละ200บาทอาจมีคนสงสัยว่าทำไมช่วงนี้เนื้อหมูถึงมีราคาแพงสาเหตุหลักเป็นเพราะโรคอาหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF กำลังแพร่ระบาดสร้างความเสียหายแก่ผู้เลี้ยงหมูทั่วโลกโรคนี้เกิดจากไวรัสที่มีความรุนแรงทำให้สุกรตายเฉียบพลันแม้ตายแล้วเชื้อก็ยังอยู่ในเนื้อหมูได้นานทนความร้อนได้ดีต่อให้เนื้อหมูถูกแปรรูปเป็นแฮมลูกชิ้นไส้กรอกกุนเชียงหรือเนื้อหมูที่นำมาปรุงเป็นอาหารเชื้อไวรัสก็ยังทนทานแต่ประเทศไทยเนื่องจากกรมปศุสัตว์ทำงานอย่างแข็งขันทำให้ขณะนี้ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ปลอดโรคขณะที่ฟาร์มขนาดใหญ่เน้นเลี้ยงเพื่อส่งออกเพราะราคาดีโดยมีตัวเลขการส่งออกมากถึงวันละ 10,000 ตัวแต่ฟาร์มขนาดเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนหนึ่งต้องปิดกิจการทำให้จำนวนหมูในประเทศมีน้อยลงสวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเปิดภาคเรียนและมาตรการคลายล็อกที่ผู้คนต่างออกมาสังสรรค์มากขึ้นกรมการค้าภายในแก้ปัญหาโดยหารือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจำหน่ายสุกรมีชีวิตกิโลกรัมละไม่เกิน80บาทเพื่อให้ราคาขายปลีกเนื้อหมูไม่เกินกิโลกรัมละ160บาทพร้อมจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละผ่านโมเดลพิเศษต่างๆอย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะปลอดโรค ASF ก็ตามแต่ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศขาดทุนจากต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นต้องปรับปรุงความมาตรฐานเพื่อป้องกันโรคอย่างเข้มงวดกรณีหมูแพงในวันนี้อาจจะเปรียบเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งปัญหาที่แท้จริงยังคงดำดิ่งลงลึกยากที่จะมองเห็นก็เป็นได้